โอสสวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo ครับสวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการประยุกต์ใช้ท่าในกาต้าของคาราเต้นะครับในการต่อสู้จริงนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าที่ผมมาสอนต่อไปนะครับเป็นท่าที่แฝงอยู่ในหลายๆกาต้าของคาราเต้นะครับในหลายๆสำนักแต่ว่าในที่นี้ผมจะมาบอกของในสำนักคิโยคุชินนะครับคนไทยหลายๆคนจะเรียกว่าคิโยคุชินนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตท่าให้ดูก่อนนะครับในคิโยคุชินอ่ะมันจะสอนว่าท่านี้เป็นท่าหายใจนะครับแต่ว่าจริงๆมันยังใช้ได้อีกนะครับเป็นการประยุกต์ในการต่อสู้นะครับแต่คนจะไม่ค่อยรู้กันเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสมมติเราเจอคนที่แข็งแรงกว่านะครับมาบีบคอเราแต่ตอนนี้ให้บีบเบาๆก่อนนะครับเพราะว่าจะได้พูดได้สะดวกทีนี้พอบีบปุ๊บอย่างแรกเลยคือเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เราพยายามเอามือปัดแขนนะครับเราเอาน้ำเอากดตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้แรงมีแรงแขนในการตัดแล้วเราตัดแรงๆนะครับเพื่อให้แรงเขาลงไปทีนี้เราเอามือสองข้างทีนี้ไม่ต้องหมุนแล้วเราดึงมากลับมาเลยแล้วก็ผลักไปที่คางนะครับเพื่อให้เขาเสียศูนย์เราตรงนี้เอาไว้ตรงจุดศูนย์กลางจุดอันตรายของผู้ชายนะครับทีนี้เพื่อให้เขากระเด็นออกไปเราสามารถต่อสร้างสเปซในการวิ่งหนีได้นะครับหรือไม่ถ้าเราเจอคนที่แบบมันยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเราสามารถทำได้อีกท่านึงนะครับลองบีบคอใหม่เราแค่ผลักปุ๊บแล้วกระทุ้งที่คอนะครับเพราะว่าของจริงมันจะใกล้กว่านี้เรากระทุ้งที่คอเพื่อให้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เขากระเด็นออกไปนะครับสร้างสเปซเสร็จปุ๊บเราสามารถอีกทีนึงหันไปแบ็คคิกปุ๊บเขาจะกระเด็นไปไกลกว่าเดิมครับทีนี้เรามีระยะในการวิ่งหนีแล้วครับก็ต่อไปครับท่าที่2ครับท่าต่อไปในการเราผมจะสอนในการหมุนนะครับหมุนนี้เพื่ออะไรเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเจอคนเตะเราคลิกมานะครับอันนี้ครับที่เขาบอกครับมือข้างล่างถ้าเป็นข้างนี้ก็จะปัดข้างซ้ายครับข้างนี้ปัดข้างขวาสมมุติปัดอย่างนี้ลองเตะไปอีกรอบแต่เราไม่จำเป็นต้องที่จะต้องปัดพร้อมกันหมดเลยนะครับครับผมก็ได้อธิบายในการเอาท่ากาต้านะครับมาประยุกต์ใช้ในของจริงแล้วนะครับต่อไปผมขออนุญาตทำสอนเทคนิคที่ผมเพิ่งสอนไปนะครับเร็วๆให้ดูนะครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไมค์ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ก็คือเทคนิคแรกนะครับต่อไปเทคนิค2นะครับอย่างเช่นเวลาเราโดนเตะนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับครับก็สำหรับเทคนิคที่2นะครับมันไม่จำเป็นว่าเราต้องปัดแล้วเราต้องหนีเลยครับเราสามารถเคาน์เตอร์แอทแทคเขาได้อีกทีนึงก่อนที่จะหนีก็ได้นะครับครับก็จบแล้วนะครับกับเทคนิควันนี้นะครับที่เอากาต้ามาประยุกต์ใช้กับของจริงนะครับก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับโอสอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ